ค่ะเปิดก็เลยมาตัดเป็นหนึ่งเรื่องไม่ได้ชีวิตมันจะมีความสุขครับโทษครับเจ็บครับเติมเบอร์หนึ่งไหวไหมตอบเจ็บค่ะเจ็บไม่ไหวใช่ไหมค่ะข้างไหนเจ็บซ้ายขวาข้างนี้ค่ะซ้ายค่ะหัวไหล่ศอกหรือข้อมือข้อมือค่ะโอเคนะแค่นี้ก็รู้แล้วก็ไปถึงแค่จุดเจ็บมันถึงจะช่วยได้ง่ายหายใจด้วยเมื่อวานไปบริจาคเลือดมาค่ะที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะคุณลุงยังสงสัยอยู่นะคะจะถามคุณลุงอยู่ว่าไอการบริจาคอวัยวะทำไมถึงไม่ดีค่ะวิธีคิดเพื่อสรุปกว่าที่จะมารวมตัวเป็นอวัยวะของเราเรียกว่าง่ายนักหนาเลยค่ะค่ะมันมาจากภพชาติด้วยอ๋อค่ะอยู่ยกห้าไปดื้อๆอย่างนี้อ๋อพอแล้วล่ะค่ะเป็นเครื่องมือเขาหมดเชื่อเลยครับค่ะตอนนี้กระจายแล้วเลือดนี่โอเคให้ก็ไปเถิดนี่ค่ะให้แต่ไว้ว่าหมดชาติสุดท้ายให้เป็นชาติสุดท้ายนะคะให้มันไปกันเราให้หมดเลยใช่ไหมคะเรื่องอวัยวะอย่าให้ใครมาหลอกเราไหมค่ะค่ะเลือดให้ใครไปเถิดค่ะจำแม่นๆตำรวจไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนใครรับได้รับไม่ได้เมื่อเราไม่ให้ก็มีคนคนหนึ่งก็ให้ใช่ไหมหรือบริจาคเป็นเรื่องของเขาจะไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมเดือดร้อนทำไมอ่ะเรารู้ว่าธรรมชาติมันก่อตัวมาง่ายนักหนาหรือก่อนจะรวมเป็นอวัยวะเนี่ยถ้าหากว่าเราสิ้นการเกิดชาตินี้ชาติสุดท้ายโอเคใช่ไหมรู้ตัวหรือยังว่าเราสิ้นการเกิดเวลาถ้ายังไม่รู้ตัว มีโอกาสเกิดคราวต่อไปหายไหมล่ะค่ะไม่ต้องคิดเลยสรุปได้เลยเรื่องนี้ถ้ายอมรับว่าถ้าการเกิดครั้งต่อไปยังมีอยู่แปลว่าการเวียนว่ายนั่นแหละใครก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตได้จะรู้เลยเองว่าเป็นชาติสุดท้ายมันจะรู้เลยไม่ต้องไปเดาหรอกมันสภาวะธรรมมันจะบอกถามว่ามันจะบอกของเราเองไม่ต้องให้ใครมาตอบคำถามพวกนี้มันจะรู้เลยโทษครับเดี๋ยวเกรงเกรงที่จะบล็อกทันทีตัวเองโทษครับต้องปล่อยเข้าไปวันนี้จะหลุดจากเราไปอันนี้ถามได้ครับไปให้ไกลไปพ้นไปหมดนึกนะค่ะไปหมดไม่ใช่แค่ปากนะค่ะความรู้สึกก็ต้องไปนู่นไปยอดหญ้าไหนยอดเขาไหนเขาบ้านค่ะสิ่งที่ไม่ดีไปหมดไม่โทษมันใช้ภาษาเนื้อพูดไม่ไปหรอกรับรองเลยมันใช้ภาษาเนื้อคนเขาทำก็ต่อท่อให้เรียบร้อยแล้วดูก่อนฝันสิสบายดูก่อนบางทีเรื่องๆที่ชัดทั้งข้างมันจะได้หมดกันอย่างๆไป มันต้องนั้นสิครับถึงจะโอน้องชายเป็นปอดอักเสบไปหาแล้วอย่างตัวเองยังไม่จบแล้วไปแล้วมาตัวเองไม่จบแล้วไปแล้วนี่คือตัวปัญหาตัวเองจบก่อนสิครับอันนี้จะไปเรื่องอื่นโอ้ยเรื่องของเขาเนาะตัวเองยังคาราคาซังอยู่ตรงเนี้ยค่ะค่ะเขาก็คือเขาเราเนี่ยเอาให้อยู่เรายังไม่อยู่มันก็ไปหมดอ
บมาสักหน่อยนึงค่ะออกมาอีกเถอะผมไม่อีกอย่าขาไปตั้งแต่โทษเอาอ่อนตามนี่หายใจค่ะค่ะโอเคมันจะได้เต็มปอดเต็มช่วงค่ะสังเกตมันความรู้สึกตัวเองนั้นที่ว่าอะไรที่มันติดขัดร่างกายเนี่ยต้องรู้สิครับเรามาเพื่อปลดปล่อยจุดนั้นสิ่งนั้นค่ะแต่วันนั้นก็ไปก็ว่านึกออกโทษครับอันนี้ก็กระตุ้นให้โทษไหวไหมไหวครับไหวถ้าไหวอย่าเกรงนะค่ะน่าให้เจอยาวนี้ชาร์จออกพลังงานนะค่ะเป็นจังหวะจะต้องชาร์จจังหวะนี้ค่ะชาร์จออกก่อนเพื่อขยับตัวของหนูไม่ได้ทำใบค่ะคุณลุงอันนี้ทำบุญกับคุณลุงนะคะสาธุค่ะเมื่อกี้ไปไหนได้เดี๋ยวให้เต้นเต้นช่วยหาค่ะไม่รู้ชื่อเลย